สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐาพรนิถาวรนะคะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่3นะคะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะคำว่ามีวันนี้เพราะพ่อให้นะคะคำนี้คงหนีไม่พ้นนะคะนักฟุตบอลสกิลเท้าระดับเทพนะคะท่านนี้นะคะซึ่งเบื้องหลังของความสำเร็จของเขาเราจะย้อนให้คุณไปดูไปสัมภาษณ์เขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อก้องพบสงกสินนะคะแล้วก็คุณเจชนาธิปสงกสินนั่นเองนะคะนักฟุตบอลฝีมือดีของประเทศไทยเรานะคะคุณพ่อคะว่าคุณเจชนาธิปนี่จะมีวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างคะครับผมก้องพบสงกสินนะครับเมื่อตอนเด็กๆผมไม่มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลเหมือนคนอื่นพอนะครับพอตอนนี้ผมอายุ50ปีแล้วจะหวนกลับไปเล่นมันก็ไม่ได้นะครับพอโตขึ้นผมมีลูกผมก็อยากให้ลูกผมได้เล่นฟุตบอลนะครับผมหัดลูกผมเล่นตั้งแต่ตอน4ขวบนะครับโดยการเอาหนังสือพิมพ์มาเป็นลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็เรียกเจว่าเจเตะลูกฟุตบอลให้พ่อชื่อลูกแบบนี้นะครับทำผมไม่ติดโดยการฝึกความเคยชินตั้งแต่เด็กเริ่มฝึกซ้อมกันตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณเจชนาธิปไม่เหลือบ้างหรอคะก็ผมก็เหมือนเด็กทั่วไปครับก็อยากเล่นอยากอะไรเพื่อนทั่วไปผมพ่อก็จะมีกลวิธีหลอกล่อให้ผมมาซ้อมกับพ่อครับก็คือพ่อจะเวลาผมไปซ้อมกับพ่อจะให้ตังค์ผมเก็บไว้เพื่อจะไปซื้อเกมกดเล่นครับแหมกลวิธีของคุณพ่อนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะพ่อเล่านะคะคือคุณพ่อนี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วคุณพ่อนำเอาความรู้วิชาที่ไหนมาสอนคุณเจชนาธิปค่ะผมนะครับผมก็ไปดูตามตำราครับตามวิดีโออย่างเช่นผมชอบเดียโก้มาราโดน่านะครับผมก็ไปดูเทคนิคการเล่นเพราะว่าพอเล่นยังไงผมชอบวันสไตล์วันเยอรมันนะครับแล้วก็มีของพี่ตุ๊กพีระพงศ์พิวอ่อนนะครับก็ดูทักษะการเลี้ยงบอลการสร้างความเคยชินกับลูกบอลแท็กติกอะไรต่างๆผมก็พยายามหาความรู้แล้วก็มาสอนเพื่อนทีมนะครับค่ะได้ยินมาว่าคุณพ่อแชมป์ทีมฝึกคุณเจแบบเกาหลีนี่มันเป็นการฝึกยังไงคะครับผมเป็นคนที่หัวเสียงดังนะครับถ้าเจไม่ทำตามหรือขัดคำสั่งผมก็จะทั้งตีทั้งตบทั้งเตะถ้าไม่เชื่อฟังผมดูมาเยอะครับมันเป็นการฝึกระเบียบตั้งแต่เด็กนะของคนเกาหลีนะครับเพื่อให้มีวินัยในตนเองนะครับจะได้มีน้ำใจในนักกีฬาครับกว่าจะมีวันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ค่ะคุณสองโอเคนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ให้คุณเจได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ประสบผลสำเร็จในทุกวันนี้ได้นะคะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับที่ผมได้มีความสามารถในการเล่นฟุตบอลนะขอบคุณแฟนคลับที่คอยเชียร์ไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนนะครับครับครอบครัวก็สำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่มีครอบครัวผมคงไม่มาถึงขนาดนี้นะครับครับผมก็แฟนบอลแล้วก็ที่สุดเลยก็คือคุณพ่อครับขอบคุณมากมากครับหากให้คุณพ่อคุณลูกได้สมไหลกอดกันนะคะปิดรายการของเราในวันนี้นะคะเชิญคุณพ่อกับคุณลูกเซนของรายการค่ะค่ะสุดท้ายนี้คุณพ่อมีอะไรอยากจะพูดอีกหรือเปล่าคะสำหรับเรื่องเมย์นะครับเมย์เป็นลูกของพ่ออยู่แล้วลูก